คุกหลวงเมื่อวานมีนักโทษใหม่มานักโทษที่ฝากขังคือหมอหลวงจางผิงทำไมเป็นแบบนี้ไอ้เท้าจางวิ่งราวหยกแต่ผู้หญิงคนหนึ่งกลางวันแสกๆคนอย่างไต้เท้าจางเนี่ยนะวิ่งราวคนอื่นในคำให้การบอกว่าเป็นหยกแสนธรรมดาไม่มีราคาด้วยซ้ำไต้เท้าต้องมีความลำบากใจแน่ๆพาข้าไปพบไต้เท้าทีเท้าจางมีคนมาขอเยี่ยมไต้เท้าจางไต้เท้าจางทำไมวิ่งราวล่ะคะเป็นเรื่องเข้าใจผิดใช่ไหมมีความลำบากใจหรือเปล่าความมั่งมีสีสุขในวังท่านยังตัดทิ้งได้ไม่มีทางตาร้อนโลภมากทำผิดกฎหมายแน่เหตุผลคืออะไรบอกข้ามาเร็วไม่ต้องถามแล้วข้าไม่มีอะไรจะพูดข้าทำผิดยินดีรับโทษเรื่องของข้าพวกเจ้าไม่ต้องยุ่งคดีวิ่งราวมีถมเถไปแต่ไม่เคยเห็นคดีมีพิรุธแบบนี้ยังไงก็ไม่ใช่ต่อให้ไต้เท้าบอกว่าไม่ต้องยุ่งเราก็นิ่งดูได้ไม่ได้ก็แค่คดีเล็กๆขี้ประติ๋วลอยเกลียนอกสารได้ยิ่งดีนี่ข้าจะไปหาผู้เสียหายจะใช้เงินแทนไต้เท้าเองแบบนี้จะได้ลดหย่อนผ่อนโทษไงบอกข้าหน่อยผู้เสียหายเป็นใครบอกไต้เท้าจางรอข่าวข้านะข้าไปก่อนดูอะไรตั้งใจเชียวทำไมมีพ่อค้าเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้ใกล้ตรุษจีนแล้วชาวบ้านออกมาหารายได้เสริมเอาเงินไปใช้ตรุษจีนดูซิซื้ออะไรไปฝากสู้สินได้บ้างถ้าเป็นไปได้แล้วกำลังฟาบคุกของไต้เท้าจางด้วยทำไมรู้เขาแหกคุกเหรอไม่ใช่หรอกเขารู้สึกว่าไต้เท้าจางวิตกเกินเหตุเอ้ยไม่ชินสภาพแวดล้อมธรรมดานะโอ้ยาวเป็นเลยเชียวโอ้ยเป็นเลยต้องไปได้เก่งมากจ้าไม่เชื่อนะเนี่ยเรียนกุ้ยเฟยเขาร้อยสืบมาแล้วจำผิงยังอยู่ในคุกเขานึกว่าลดตัวลำบากเราจะพ้นเคราะห์กรรมไร้เดียงสาจริงๆเสียแรงที่ข้าไว้ใจเขามานานความมั่งมีที่เขาได้รับจากข้าไม่มีหมอหลวงคนไหนเทียบได้เลยเขาเป็นหนี้บุญคุณข้าแต่สุดท้ายกลับทรยศข้านึกไม่ถึงเลยวันนี้ปล่อยแม่นางจี้ไปเป็นจางผิงนี่เองต้องทอดตัวข้าเองอยู่ในวังตั้งหลายปียังฝึกให้เป็นคนใจแข็งไม่ได้ที่เขายอมทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์ลาออกจากตำแหน่งเห็นชัดเลยเขารู้สึกสันหลังว่ากลัวกุ้ยเฟยจับได้ต่อให้ตอนนี้ส่งคนไปฆ่าก็ไม่มีประโยชน์ถ้าต้องการเห็นหน้าเขาถามให้รู้เรื่องดูท่าทางแล้วไม่ได้มีแต่พวกเราถ้าอย่างนั้นต้องลงมือเร็วหน่อยไม่ว่าเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนต่อให้เป็นกำแพงเหล็กก็ต้องจับมาให้ได้มาเร็วไปรู้เรื่องแล้วช่วยด้วยช่วยด้วย
จะเป็นใครกันแน่ถ้าข้าเป็นเจ้าก็จะฆ่าให้ตายโดยไม่ถามสักคำข้าฆ่าแต่นักโทษที่อยู่ในร้านประหารข้าไม่ฆ่าเจ้าพระเจ้าเคยช่วยชีวิตข้าลืมเรื่องแล้วเตรียมเพลเหลียงเสียงกระบวนท่าของเจ้าเหมือนเมื่อกี้เลยรู้บอกได้ยังไงข้าจะไม่ต้องยอมรับครั้งก่อนมาช่วยคนครั้งนี้มาฆ่าคนแต่บงการเจ้ากันแน่เกี่ยวกับหลิงกงกงใช่ไหมรู้จักหลิงกงกงด้วยเหรอเจ้านี่เองตั้งแต่เมืองหลวงไปเหลียงเซียงข้าเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวของทุกคนด่านในโรงเตี๊ยบบุกรุกกรมอาญาข้าคนช่วยคนเป็นภารกิจของข้าเจ้าไม่ใช่นักมายากลถูกต้องข้าเป็นองครักษ์แนวหน้าที่เล่นกลเป็นแล้วทำไมถึงต้องหยุดถามได้แล้วเจ้ารู้มากเกินไปขอโทษด้วยทำไมฆ่าเจ้าพี่ช้างหนุ่มขอบคุณที่ช่วยชีวิตข้าถึงแม้ว่าเราสองคนจะใช้ดาบหากินเหมือนกันแต่สิ่งเดียวที่ไม่เหมือนกันคือข้าได้ทุกคนเอาฟังแต่คำสั่งเท่านั้นแต่เมื่อกี้เจ้าขัดคำสั่งแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะว่าข้าก็เหมือนเจ้าไม่ชอบเป็นหนี้ใครยังไงก็ตามในเมื่อเจ้าไม่ฆ่าข้าก็ควรเล่าความจริงให้ข้าฟังถึงไม่พูดเจ้าก็คงรู้แล้วไม่อย่างนั้นคืนนี้เจ้าคงไม่ปรากฏตัวข้าจงใจเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่าอ้อมค้อมเลยใช่เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากเด็กทารกคนนั้นเพราะว่าเขาเป็นทายาทของฮ่องเต้องค์ปัจจุบันเจ้าว่าข้ากับลุยหงไอ้ที่พักพิงพระโอรสเป็นความผิดใหญ่หลวงเหรอถูกต้องความจริงพวกเจ้าไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แต่ว่าคืนนั้นถ้าไม่ใช่ความมีเมตตาของพวกเจ้าโอรสเพียงองค์เดียวของฝ่าบาทก็ไม่เหลือชีวิตแล้วที่เจ้าปกปิดฐานะก็เพื่อเด็กทารกคนนี้ฤดูใบไม้ร่วงข้าได้รับภารกิจให้ปกป้องนางกำนันที่ตั้งครรภ์พาจี้เจียวเจียนออกจากวังแต่ระหว่างทางหนีถูกนักฆ่าตามล่าสุดท้ายข้ากับจี้เสี่ยวเจียนพลัดหลงกันข้าก็เลยอยู่ในเมืองหลวงต่อในฐานะนักมายากลตามหาพวกนางแม่ลูกไปคิดว่าหูหยินหลือก็คือนางด้วยซ้ำเจ้ามาช้าไปคุณนักฆ่าจะไม่นางจี้ก่อนตอนที่ข้าไปถึงนางบาดเจ็บสาหัสและเจ้ากับลุยหงก็อยู่กับนางนึกไม่ถึงเลยดาบหัวผีของเจ้ามือของลุยหงเพื่อรักษาเชื้อสายของฝ่าบาทไว้ได้แม่นางจี้อยู่บนสวรรค์กูจะภาคภูมิใจมากแต่ถ้ายอมให้พระโอรสอยู่ที่ตระกูลไปต่องั้นเหรอก็เพราะว่ากลัวไงถึงต้องหาข้ออ้างเข้าไปในโจรไปปกป้องเขาอย่างลับๆเพื่อรับพระโอรสกลับวังหลวงก็เลยให้ลิงกงกงปลอมเป็นพ่อของเขาน่าจะไม่มีพิรุธนี่เสียดายสุดท้ายก็ล้มเหลวถ้าพระโอรสถูกชิงตัวไปตอนที่อยู่อำเภอเหลียงเซียงนึกไม่ออกว่าตอนนี้จะเป็นยังไงแต่เท้าจางเองก็ทำร้ายพระโอรสจนจะเป็นต้องตายเหรอแต่เท้าจางเป็นผู้บริสุทธิ์ก็รู้แค่ว่าแต่เท้าจางส่งตัวแม่นางจี้ให้ถึงมือเราวันนี้แต่เท้าจางขอติดคุกเองน่าจะถูกจับพิรุธได้แล้วนักฆ่าที่มาคืนนี้ต้องการจับเขาไปลงโทษไอ้เท้าจางเจอเจ้าที่จวนไปจึงรู้ว่าฉุนเซี่ยวคือพระโอรสจะกลัวว่าเขาจะหลุดปากก็จะฆ่าคนปิดปากเป็นคนดีในวังหลวงมีแต่รนหาที่ตายเพื่อความปลอดภัยของพระโอรสย่อมต้องมีการเสียสละI
เรื่องที่เจ้าได้ยินในคืนนี้ห้ามหลุดปากพูดแม้แต่คำเดียวตอนนี้สถานการณ์คับขันและข้าคิดว่าการจะปกปิดที่ซ่อนของพระโอรสวันนี้พวกเราช่วยอีกแรงเราลงเรือลำเดียวกันข้าเข้าใจไม่ต้องห่วงหรอกคนของเราจะคุ้มกันพวกเจ้าอยู่อย่างลับๆแต่ข้ายังกังวลข้ารู้ว่าเจ้าไม่ได้ห่วงตัวเองเจ้าห่วงลุยหงถ้าอยากให้นางปลอดภัยต้องรู้ว่าใครคือศัตรูทำไมแม่นางจี้ท้องพระโอรสแล้วยังต้องหนีในการที่จะฆ่านางจะฆ่าหลิงกงกงชิงตัวใต้เท้าจางใครเป็นคนบงการใครจะฆ่าทารกใครจะฆ่าลุยหงข้ากลัวว่าถ้าลุยหงรู้แล้วมันจะยิ่งอันตรายคนคนนั้นเกี่ยวข้องกับลุยหงเหรอใกล้ชิดกันมากเลยว่านกุ้ยเฟยเหรอก็แค่จางผิงทำไมจับไม่ได้ผู้คุมผู้ไม่กี่คนขวางไม่ได้อยู่แล้วแต่จู่ๆก็มียอดฝีมือมาขวางเกือบฆ่าจางผิงแล้วด้วยซ้ำที่จะฆ่าจางผิงปิดปากแสดงว่าที่แม่นมเจิ้นพูดเป็นความจริงที่เสี่ยวเจียนถูกจางผิงปล่อยไปอะไรเหรอคะที่เท้าจางยาถ้วยนี้อย่าดื่มเป็นอันขาดก็จะพาออกจากวังคืนนี้เลยจากนั้นที่จางผิงบอกข้าโกหกทั้งเพตอนที่กระหม่อมเอายาไปให้แม่นางจี้ในห้องว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยกระหม่อมตกใจเผลอตัวไปทำถ้วยยาแตกเห็นชัดเลยว่าจางผิงไว้ชีวิตจี้เสี่ยวเจียนปกป้องลูกในท้องขน้อยโง่เขลาขน้อยโง่เขลาแม่กุ้ยเฟยรู้ว่าแม่นางจี้หนีออกจากวังแล้วส่งคนไปตามสืบแต่สุดท้ายที่เจอมีเพียงศพของแม่นางจี้ศพของนางถูกคนผ่าท้องแหวกออกก็แปลว่ามีคนช่วยเด็กทารกไปแล้วพระโอรสอยู่นอกวังหลักๆโปรดวางพระทัยเถอะเมื่อจางผิงกล้าปล่อยแม่นางจี้ก็แปลว่าติดต่อกับพลของหวายเอินนำซ้ำกลัวจะต้องหลบเข้าคุกแปลว่าต้องรู้ความลับกุ้ยเฟยเราจะบีบให้เขาพูดเองคนของเราส่งข่าวมาว่ากุ้ยเฟยเริ่มมีการเคลื่อนไหวนางส่งนักฆ่าตามล่าจางผิงแล้วหมอหลวงจางลาออกจากวังหลวงไปแล้วนี่นาเขาเป็นคนสนิทของว่านกุ้ยเฟยทำไมถึงทะเลาะ กันเองต้องมีสาเหตุคุณคุ้นความแค้นยิ่งมากยิ่งซับซ้อนยิ่งบ่งบอกว่าความลับที่ซ่อนไว้มากเหลือเกินความลับอะไรล่องลอยของพระโอรสแล้วเราต้องทำยังไงเริ่มจากจางผิงต้องทำยังไงเขาถึงจะหักหลังว่านกุ้ยเฟยไม่ยากกระหม่อมย่อมมีวิธีทำให้เขายอมหักหลังให้ได้เอ้ยมันอะไรกันข้าดูแลคุกหลวงตั้งนานยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ปล้นคุกที่ร้ายแรงแบบนี้แต่เท้าจางปลอดภัยก็ดีแล้วไม่งั้นข้าคงสู้หน้าเลยหงกับนายท่านหัวไม่ได้แต่การปล้นคุกเป็นเรื่องใหญ่ข้างบนต้องเอาเรื่องแน่นอนพวกปล้นคุกเป็นคนของพรรคเฉาปีก่อนข้ารักษาหัวหน้าพรรคคิดว่าพวกเขาคงวู่วามเกินไปแต่ว่าข้าไม่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าและไม่เคยคิดจะหนีคุกด้วยอย่างนี้นี่เองแต่ฟังจากอเหลินอีอี้เล่าแล้วคนที่มาปล้นคุกมีคนนึงคิดจะฆ่าท่านก็แค่พวกกบฏจะฉวยโอกาสก่อกวนคุกหลวงอ๋อเจ้าถูกกบฏทำร้ายนี่เองเมื่อกี้ข้าตามมันออกไปถึงในป่าแต่มันหนีไปได้ไม่มีคนตายก็ดีแล้วข้ายังชั่วดีนะที่ช้างลู่มาทันถ้าโจรปล้นตัวใต้เท้าจางไปโดนไล่ออกจากตำแหน่งแน่ข้าบังเอิญกลับมาเก็บของแต่ตอนนี้หัวหน้าคุกหลวงต้องจัดการต่อเอ้ยพอคิดถึงเรื่องเขียนรายงานแล้วกลุ้มใจจริงๆขอตัวนะแต่เท้าจางอาเลียจื้อครับไปเตรียมผู้กันมาอาเลนไอ้เฝ้าที่นี่ต่อพวกจะไปพักผ่อนเถอะแต่ว่าแต่เท้าจางถ้าอยู่ทั้งคนไม่ต้องห่วงปิดประตูดีๆไปยิงผ้าคลุมด้วยครับขอบคุณที่ช่วยชีวิตข้าแต่เท้าจางน่าจะรู้ไอ้การที่จะมาฆ่าท่านข้ารู้ดีเพื่อส่วนรวมแล้วข้าจะเป็นต้องตายจริงๆไอ้ท้าจางคิดแล้วใช่ไหมอะไรงานว่านกุ้ยเฟยให้ดูร่องรอยพระโอรสท่านก็มีทางรอดอาจจะมั่งมีสีสุขด้วยแต่ว่าแต่ท้าจางเรื่องที่จะอยู่ในคุกเขาขอปกป้องพระโอรสไม่ให้ตระกูลไปเดือดร้อนแต่ท้าจางมีคุณธรรมสูงที่ทำแบบนี้ไม่ได้ละเลยคุณธรรม
เอาให้ข้าตายก็ชดเชยบาปที่สร้างไว้ไม่ได้ข้าบาปหนาเหลือเกินวิชาการแพทย์สูงส่งท่านน่าจะช่วยคนไว้เยอะแล้วน่าเสียดายข้าใช้ยาทำร้ายคนหลายปีมานี้ข้าแอบช่วยวาดกุ้ยเฟยทำงานทุกครั้งที่มีข่าวว่านางสนมตั้งครรภ์ข้าก็จะเอายาไปทำแท้งกระหม่อมเป็นคนปรุงเองเป็นยาบำรุงครรภ์ขอบคุณมากนะหมอหลวงจางนางสนมไร้เดียงสาตั้งใจอยากมีพระโอรสส่วนแต่เท้าจางเป็นหมอหลวงมีชื่อเสียงโด่งดังในวังนางสนมหลงกลหลายคนเมื่อเหตุเลวร้ายเกิดขึ้นมากขึ้นย่อมมีข่าวรั่วไหลมีคนสงสัยวางหลังลือกันว่าจะวางยาฆ่าลูกในท้องจะเป็นปีศาจจะทำอะไรปล่อยข้านะปล่อยเมื่อตั้งครรภ์อ่อนทารกยังเป็นก้อนเลือดใช้ยาค่อนข้างเบาแต่ถ้านางสนมปกปิดข่าวเรื่องตั้งครรภ์จนกระทั่งว่านกุ้ยเฟยรู้ข่าวทารกกลายเป็นตัวคนบังคับทำแท้งจะเป็นศพตายทั้งกลมก็รู้สึกผิดต่อคำว่าหมอผิดต่ออดีตห้องเต้ผิดต่อมโนธรรมของตัวเองหลายปีนี้ข้าทำร้ายหลายชีวิตมือเปื้อนเลือดเต็มไปหมดบาปกรรมของข้าเปรียบเทียบกับเพชฌฆาตที่ฆ่าคนนับไม่ถ้วนหนักกว่าร้ายแรงกว่าแต่สุดท้ายแล้วท่านก็ยังสำนึกผิดช่วยชีวิตแม่นางจี้กับลูกไปไม่ใช่ข้าแค่ไม่กล้าข้าใจใหญ่แค่ไหนโหดร้ายแค่ไหนก็ไม่อาจขัดลิขิตสวรรค์ยังไงกันล่ะข้าได้รับคำสั่งจากว่านกุ้ยเฟยตอนที่เอายาไปให้แม่นางจี้ข้าควรรู้ว่าลูกในท้องของแม่นางจี้หรือว่าที่ฮกเต้องค์ใหม่เชี่ยวคือห้องเต้องค์ใหม่ไปวันนั้นข้าสับสนมากอย่าดื่มยานี่อะไรกันคะเต้เท้าจางยาถ้วยนี้อย่าดื่มเป็นอันขาดข้าจะพาออกจากวังคืนนี้เลยข้าติดต่อไปยังคนของหวายเอ๋ยให้รักษาแม่นางจี้ออกจากวังจากนั้นก็ไปโกหกว่านกุ้ยเฟยปกปิดความจริงแต่รู้กระดาษห่อไฟไม่ได้แถมยังคิดว่าเมื่อทำความดีแล้วก็จะชดใช้ความผิดได้แต่กรรมก็ยังตามสนองข้าโอ้ยหัวขโมยท่านสนใจข้าคุกหลบหนีว่านกุ้ยเฟยข้านึกว่ามันปลอดภัยที่สุดแล้วว่านกุ้ยเฟยรู้เรื่องของท่านกับแม่นางจี้แล้วส่วนร่องรอยของพระโอรสเชื่อว่านางยังไม่รู้หรอกแต่มั่นใจได้ว่าอาจจะทำทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้ข้าประกาศการกระทำชั่วของนางแต่ท้าวางใจเถอะข้าจะปกป้องท่านเองที่ข้าเป็นห่วงคือท่านแม่ถ้าเป็นไปได้ช่วยไปเกลี้ยกล่อมนางให้ไปจากที่นี่ก่อนแล้วก็ข้าไม่อยากทำให้พวกเจ้าเดือดร้อนพวกเราจะระวังตัวน้องเย่ข้าขอให้เจ้าช่วยดูแลครอบครัวได้ท้าหัวแทนข้าด้วยโดยเฉพาะลุยหงวาดกุ้ยเฟยไม่ใช่คนอย่างที่นางคิดเอาไว้ดึกแล้วอุ้มจุนเสี่ยออกมาทำไมเหมือนหลับไม่เต็มอิ่มก็เห็นว่าข้างนอกอากาศดีก็เลยอุ้มออกมาชมจันทร์พอเห็นเขานอนหลับปุ๋ยแบบนี้ก็ไม่อยากเอาไปใส่เปลเด็กโตเร็วมากนะพริบตาเดียวก็เดินได้วิ่งได้อุ้มไม่ไหวแล้วเขาว่าได้เวลาหาอาจารย์ดีๆให้แล้วล่ะเร็วไปไหมหาไว้ก่อนละดีสีหน้าเจ้าไม่ค่อยดีเหนื่อยมากเหรอวันนี้งานยุ่งมากเลยมีหน้าถึงได้กลับดึกอ๋อจริงสิข้าไปหาผู้เสียหายในคดีของเต้าเท้าจางแล้วอุยินคนนั้นเป็นคนรู้กาลเทศะพอฟังข้าพูดแล้วก็จะถอนฟ้องเต้าเท้าทันทีงั้นเหรอเขาไม่เชื่อหรอกว่าเต้าเท้าจางจะขโมยของน่าจะเป็นเคราะห์กรรมของเขาเดี๋ยวก็ผ่านไปเองไม่ใช่แค่เต้าเท้าจางข้าอยากให้ทุกคนอยู่อย่างปลอดภัยข้ารู้ว่าเจ้าห่วงอะไร
ทำไมลืมคำพูดของเจ้าแล้วจุนเซี่ยวไม่ใช่เด็กธรรมดาข้าเองก็คิดเผื่อเอาไว้แล้วเจ้าอย่าลืมนะเคยรับปากข้าไว้ยังไงข้าจำได้ว่างๆก็ฝนดาบให้คมๆนะข้ารับปากเจ้าแล้วจะไม่ผิดคำพูดข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าเองน้องเย่ก็ขอให้เจ้าช่วยดูแลครอบครัวที่ท้าวหัวแทนข้าด้วยโดยเฉพาะลุยหงว่านกุ้ยฝอยไม่ใช่คนอย่างที่นางคิดไว้ไม่ต้องห่วงข้าเคยสัญญาว่าจะอยู่กับพวกเขาไม่ใครทำร้ายพวกนางพระอารามเล่าหูหินจางกำลังฟังสวดอยู่เดี๋ยวก็ออกมาแล้วไม่รีบค่ะรอให้เล่าหูหินออกมาค่อยแนะนำก็ได้ได้เลยใต้เช้าคำสั่งจากเสนาบดีหลีให้พวกเรามาเชิญเล่าหูหินจางแม่ของจางผิงกลับไปที่จวนมีเรื่องด่วนซักถามรีบไปเชิญเลยใต้เช้านี่ก็คือเล่าหูหินจางมีอะไรเหรอเสนาบดีหลีต้องการพบไปกับพวกเราทำไมข้าต้องไปกับพวกเจ้าข้าจะอยู่ในวัดรอลูกชายมารับลูกชายท่านไม่มารับท่านแล้วได้เท้าอย่าพูดสมเด็จค่ะได้เท้าจางแค่งานยุ่งไม่นานก็จะมารับเล่าหูหยินแล้วค่ะเล่าหูหยินมารักษาตัวที่นี่ไม่ทราบว่าได้เท้าหลีมีธุระอะไรถึงต้องมาเชิญท่านเสนาบดีทำงานต้องขออนุญาตหญิงชาวบ้านก่อนด้วยเลยเอาตัวไปนี่อย่านะไปสิกุ้ยเฟยเสด็จแล้วลุกขึ้นเถอะวันนี้ข้ามีความตั้งใจอยากนมัสการองค์พระแล้วก็อยากชิมฝีมือการทำอาหารเจของเล่าหูหยินรบกวนใต้ซื้อพาเล่าหูหยินเข้าไปเตรียมอาหารเจด้วยพะยะค่ะกุ้ยเฟยกลับไปบอกนายของเจ้าข้ากับเล่าหูหยินสวดมนต์ขอพรให้ฝ่าบาทและฮองเฮาถ้าเขาอยากพบเล่าหูหยินก็บอกให้เขารอก่อนแต่พอแต่เท้าหลีถ้าหลีจื้อเสิ่งไม่เห็นด้วยก็ให้เขามาขอคนจากข้าเองได้ยินแบบนี้แล้วกลับไปได้หรือยังรับเลยกล้าวข้าน้อยทูลลาไปวัวหลุยหงเจ้าก็อยู่ด้วยเหรอลุกขึ้นเร็ววันกุยเฟยได้เท่าจางฝากฝังข้าให้มาเยี่ยมเล่าหูหยินบ่อยๆตอนนี้มีกุ้ยเฟยดูแลเล่าหูหยินเขาน่าจะสบายใจแล้วข้าจะให้เด็กๆนำข่าวนี้ไปบอกได้เท่าจางที่อยู่ในคุกไม่ต้องยุ่งยากให้ข้าจัดการก็พอแล้วค่ะก็ดีน่าเสียดายคดีของได้เท่าจางเป็นคดีอาญาข้าก้าวก่ายไม่ได้เลยหลุยหงเข้าใจกุ้ยเฟยอยากช่วยแต่จนใจแต่ว่าทำไมเสนาบดีหลี่ทำไมถึงให้คนมารับเล่าหูหยินล่ะดูเหมือนเขาจะคิดไม่ซื่อหลี่จื้อเซิงมีอำนาจบาดใหญ่ในราชสำนักเสียตรงที่เขาเจ้าเล่ห์โหดเยี่ยมอวดอ้างว่าหองเฮาหนุนหลังรังแกผู้คนเขาบาดหมางกับไต้เท้าจางเหรอคะการแข่งแย่งชิงดีข้าก็รู้เพียงเศษเสี้ยวเท่านั้นแค่นางสนมชิงดีชิงเด่นกันก็เห็นจนเหนื่อยอกเหนื่อยใจภาษาอะไรกับเหล่าขุนนางลุยหงไม่ต้องห่วงนะข้าจะดูแลเล่าหูหยินอย่างดีเลยจะให้ที่พักพิงที่ปลอดภัยดูไปก่อนกุ้ยเฟยทำเพื่อไต้เท้าจางยอมขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลช่างมีน้ำใจจริงๆไม่เสียแรงไต้เท้าจางทุ่มเทถวายการรับใช้ท่านมานานคุกหลวงแต่เขาว่าเมื่อคืนเกิดเหตุต่อสู้ในคุกหมอหลวงถูกคนจับเอาไว้แต่ว่าโชคดีสุดท้ายแล้วแคล้วคลาดปลอดภัยมาได้ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ตั้งอกตั้งใจข้าน้อยปลอดภัยเรื่องราวก็ยุติลงเพียงแต่ได้เท้าหลีเดินทางมาเยี่ยมด้วยตัวเองอย่างนี้ละอายใจยิ่งนักเราเคยเป็นขุนนางด้วยกันถ้าไม่ต้องเกรงใจก็ได้เพียงแต่ข้ากังวลคนที่มาหาเรื่องคงไม่ยอมรามือง่ายๆดังนั้นสถานการณ์ของท่านยังเสี่ยงตายอยู่มากเกิดแก่เจ็บตายจางผิงไม่เห็นความสำคัญแล้วถ้าข้ามีความสามารถช่วยชีวิตท่านรอดพ้นไปจากที่นี่ใต้เท้าท่านจะว่ายังไง
น้ำใจของไต่เท้าจางผิงขอรับไว้แต่ทางรอดที่ไต่เท้าพูดนั้นสำหรับจางผิงแล้วเปรียบเสมือนทางตันสายที่สองไต่เท้าจางมาขนาดนี้ยังคิดว่าเลือกได้อีกเหรอพูดพระโอรสอยู่ที่ไหนกันแน่ถ้าฝ่าบาทยังมีพระโอรสอยู่บนแผ่นดินอดีตฮ่องเต้คุ้มครองสวรรค์เมตตาน่ายินดียิ่งเสียดายข้าไม่รู้เรื่องว่านกุ้ยเฟยต้องการจับเป็นแต่กงกงต้องการให้เจ้าตายมีหรือจะไม่รู้ที่ข้าต้องมีวันนี้เป็นเพราะก่อกรรมทำเข็นบัดนี้รับการลงโทษง่ายๆแค่นี้เองข้าสืบรู้มาว่าเจ้ายอมหักหลังเจ้านายของตัวเองเพื่อแม่นางจี้ตอนนี้เข้าข้างไหนก็ไม่ได้ทำไมไม่ยอมเป็นคนฉลาดเดินหาแสงสว่างพระนางของเฮารักษาความปลอดภัยของแม่ลูกได้ข้าน้อยกลายเป็นนักโทษจำเป็นต้องอยู่ในคุกไม่มีคุณค่าสำหรับผู้ใดขอให้ท่านอนุญาตให้กลับเข้าคุกรอการลงโทษหรือว่าซ่อนตัวอยู่ที่นี่แล้วจะปลอดภัยเหรอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเหรอหลังจากที่ข้าตรวจสอบความผิดของท่านไม่ธรรมดารับสินบนใต้โต๊ะมากมายสอดสมบัติไว้ในบ้านและในนั้นยังมีเครื่องบรรณาการข้าวของในบ้านกุ้ยเฟยเป็นคนประทานให้ไม่ได้รับใต้โต๊ะมาจะได้ปฏิเสธคำสั่งมาแล้วเจ้าถูกตัดสินโทษพระหันบิดเนื้อทีละชิ้นจงใจใส่ร้ายชัดๆกล้าสาบานต่อฟ้าไหมล่ะว่าไม่เคยทำผิดต่อฝ่าบาทและบ้านเมืองทำไมพูดไม่ออกเลยสิ่งที่ทำเพื่อเจ้านายฟ้ารู้ดินรู้เท้าจ่าน่าจะเข้าใจว่าข้ากำลังหาทางออกให้ท่านรอดชีวิตจริงๆแล้วถ้าหากข้ายังปฏิเสธบุญคุณของไต่เท้าล่ะอย่าพึ่งด่วนสรุปยังไม่ถึงวันประหารยังมีเวลาให้เจ้าค่อยๆไต่ตรองถ้าให้ลูกน้องอยู่ที่นี่ท่านคิดได้เมื่อไหร่ก็รีบรายงานไต่เท้าเป็นถึงหมอหลวงมีดคมกริบกรีดบนเนื้อสดๆ300ทีท่านจะทนไหวเหรอไต่เท้าจังเกิดอะไรขึ้นทำไมท่านบุญบาปเคราะห์กรรมยังไงก็เลี่ยงไม่พ้นแต่ว่าท่านถูกใส่ร้ายยังไม่ได้ขึ้นศาลตรวจสอบก็ตัดสินโทษซะแล้วแถมยังเป็นกรีดเนื้อ300แผลท่านไปล่วงเกินพวกที่อยู่ในวังใช่ไหมอิทธิพลของหลี่จื้อเซิงใช่ไหมท่านต้องถูกใส่ร้ายแน่ๆถ้าถูกใส่ร้ายกุ้ยเฟยจะช่วยท่านเองกุ้ยเฟยก็เกลียดแค้นการแข่งแย่งชิงดีวันนั้นในวัดนางไม่ไว้หน้าแต่เท้าหลี่ด้วยซ้ำในวัดเหรอเกิดอะไรขึ้นกับท่านแม่เหรอท่านแม่เป็นยังไงบ้างไม่ต้องห่วงสุดท้ายแล้วกุ้ยเฟยรับเล่าหูหยินไปอยู่ด้วยท่านแม่ถูกกุ้ยเฟยรับตัวไปเหรอใช่ค่ะกุ้ยเฟยยังบอกว่าจะช่วยดูแลเล่าหูหยินอย่างดีแทนท่านดูแลความปลอดภัยของนางเมื่อกุ้ยเฟยพูดแล้วต้องทำได้แน่ขอแค่ท่านแม่ปลอดภัยข้าจะได้สบายใจสักทีไม่เอาค่ะไต่เท้าอย่าเพิ่งท้อแท้ต้องมีวิธีช่วยท่านออกไปได้แน่นอนลุยหงรบกวนเจ้าช่วยข้าเป็นครั้งสุดท้ายข้าอยากเขียนจดหมายให้ว่านกุ้ยไฟค่ะ
สียวมันเด็กข่าวว่ากรีดเนื้อต้องกรีดหลายทีหัวเหี้ยมมากเลยเจ้าเคยเห็นหรือเปล่าไม่เคยอยู่แล้วอ่ะตัดหัวยังไม่กล้าดูเลยนี่มันกรีดเนื้อนะแต่เท้าจางเรารู้จักเขาซะด้วยอืมเป็นคนนะโดนตั้งหลายมีดจะไม่ตายได้ยังไงกันเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปได้นะเขาให้เพชฌฆาตใช้มีดเล็กๆกรีดเนื้อทีละชิ้นจากตัวนักโทษน้อยสุดไม่กี่สิบมากสุดเป็นพันเลยนะนักโทษต้องทนความเจ็บปวดกรีดเนื้อตั้งหลายชั่วยามเลยกว่าจะตายนะจิชิวหยุดพูดได้แล้วอยากเป็นเพชฌฆาตก็ต้องเรียนรู้การกรีดเนื้อจิชิวถ้าอยากรู้ว่าไต้เท้าจางต้องทนทุกข์ทรมานแค่ไหนกรีดเนื้อเป็นยังไงเหรอนี่เจ๊ถามข้าเองเนาะมีดแรกของการกรีดเนื้อก่อนอื่นเริ่มจากหน้าอกแล่จากขวาไปทางซ้ายพอกรีดเนื้อที่หน้าอกหมดแล้วก็ไปที่อัณฑะน่องใหญ่ต้นแขนช่วงท้องไปหูดวงตาสุดท้ายคือหัวใจพอแล้วพอก่อนเราไม่มีวิธีช่วยใต้เท้าได้เลยเหรอก็มีวิธีเหมือนกันนะก่อนที่จะกรีดเนื้อนักโทษให้ยาชาช่วยลดความเจ็บปวดได้กลับมาแล้วเหรอดึกจังนะข้าไปซื้อยาน่ะซื้อยาอะไรฉันซูปิงเพี้ยนเสือฉวงจือหยางจินหัวทำยาชาใช่ไหมจือชื่อบอกเจ้าเหรอช่วยแต่เท้าจางลดความเจ็บปวดแต่เท้าจางเป็นผู้บริสุทธิ์ทำไมต้องทนทุกข์ทรมานสวรรค์ตาบอดจริงๆตำหนิฟ้าไปก็ช่วยแต่เท้าจางไม่ได้ทำไมถึงสงบนิ่งนักไม่โกรธเลยเหรอคนเราต้องตายแต่คนนั้นเพื่อนข้านะสำหรับฟ้าไม่แบ่งแยกหรอกทำไมเจ้าถึงเลือดเย็นได้ขนาดนี้ไปกลับห้องก่อนนะก็คือเพชฌฆาตจิตประหารเขามาทำความสะอาดให้นักโทษไม่ต้องห่วงข้าจะกัดฟันปิดปากแน่นก่อนตายไม่พูดอะไรที่ทำร้ายพระโอรสข้ารับรองแต่เท้าจะไม่เจ็บปวดเลยไม่ได้ตอนนักโทษถูกประหารห้ามถูกฆ่าตายก่อนกรีดเนื้อในวันพรุ่งนี้เป็นการลงโทษที่จำเป็นเป็นละครต้องทำละครให้ดีเพราะคนที่เห็นไม่ใช่แค่ชาวบ้านยังมีหลีจื้อเสิร์ว่านกุ้ยเฟยข้าปิดปากไว้นั่นไม่มีใครรู้ร่องรอยของพระโอรสแต่สองคนนี้เจ้าคิดเจ้าแค้นไม่หลงเชื่อนะข้าโดนทำร้ายแล้วหนึ่งครั้งถ้ายังถูกข้าปิดปากเท่ากับบ่งบอกว่ารู้ความในแบบนี้พวกเขาจะตามสืบต่อไม่หยุดหย่อนสุดท้ายอาจจะสาวไปถึงตัวพวกเจ้าไม่มีใครทนพิษบาดแผลพันมีดและยังเก็บความลับไว้ได้ต้องทำให้เป็นความจริงท่านเงียบจนตายเรื่องราวก็จะยุติลงเย่ฉางลุ่ยครับคืนนี้ข้าขอเปิดอกพูดกับเจ้าแต่พรุ่งนี้ในลานประหารขอให้เจ้าทำตามหน้าที่ทำสิ่งที่ต้องทำตามรอยแผลอย่าให้ขาดแม้แต่หนึ่งได้พี่จะซ่อนตัวอยู่ในฝูงชนเมื่อท่านทนเจ็บไม่ไหวจำใจต้องขัดต่อเจตนารมณ์ข้าจะช่วยท่านอีกแรงรบกวนแล้วใกล้ถึงเวลาแล้วยังมีความหวังไหมประหารพรุ่งนี้ไม่ต้องใช้ยาชาแต่มันจะเจ็บปวดร้อยเท่าแต่ข้ารับรองได้จะไม่ปล่อยปละละเลยให้ลิ้นพูดทรงเดชเพราะแค่มีสติข้าถึงมั่นใจว่าจะปิดปากแน่นได้แต่เท้าเสียสละเพื่อแผ่นดินชนรุ่นหลังจะไม่มีวันลืมได้ไม่ใช้ยาชาเช่นนี้ก็ไม่มีอะไรที่ค้างคาใจแล้วจุดจบในวันนี้เป็นสิ่งที่ควรได้รับทุกการกรีดเนื้อเป
การไถ่บาปให้ตัวเองฮะลูกแม่ผ้าห่มผืนนี้ตั้งใจเย็บให้ลูกนะมันช่วยปกปักรักษาลูกแต่เจ้าอาภัพนักที่ไม่ได้ใช้แม่สัญญาในเมื่อสวรรค์ใจร้ายชิงตัวลูกไปลูกของนางกำนันจี้เสี่ยวเจียนไม่ควรมีชีวิตอยู่ต่อไปแม่ทวงขอสวรรค์คืนความเป็นธรรมให้ลูกอุ้ยเฟยเมื่อเช้านี้วันหลุยหงนำจดหมายมาบอกว่าจางผิงเขียนจากในคุกอุ้ยเฟยยังไม่ได้อ่านเลยว่านอุ้ยเฟยกระหม่อมไม่รู้ร่องรอยของลูกในท้องจี้เสี่ยวเจียนจริงกระหม่อมจะตายเพื่อพิสูจน์เมื่อกระหม่อมตายบุญบาปทั้งหมดขอรับแทนกุ้ยเฟยเองหวังเพียงแม่เฒ่าจะอยู่ยังปลอดภัยไปเท้าจางพรุ่งนี้ท่านโชคดีแล้วอ๋อมาเสียดายอาหารมื้อนี้ข้ากินไม่ลงถือสว่ากินมื้อนี้เป็นเพื่อนอาจารย์อาจารย์ตุ๋นเนื้อแพะของอาจารย์ไม่เคยเปลี่ยนเลยว่าใช้เท้าเยอะเนื้อแพะน้อยเนื้อแพะแพงเรื่องแค่นิดเดียวเจ้ายังจำได้เหรอหลายปีก่อนอาจารย์เคยชวนให้ศิษย์กินเป็นเพื่อนในคืนนั้นศิษย์ได้ตัดสินใจจนเปลี่ยนชะตาชีวิตตัวเองได้ข่าวว่าว่านตาอิ่งเรียกเจ้าไปพบแล้วใช่แล้วครับนางถามเรื่องยาบำรุงที่แสนธรรมดาแต่ว่าความจริงคือว่านตาอิ่งขอให้ข้าช่วยงานช่วงสี่บอกว่าใกล้ถึงวันเกิดของแม่เฒ่าหยกชิ้นนี้เป็นน้ำใจจากข้านะของขวัญของท่านล้ำค่าเกินไปกระหม่อมต่ำต้อยนะไม่อาจรับได้ไอ้เฒ่าจางไม่เห็นต้องดูถูกตัวเองเลยท่านเป็นศิษย์เอกของหมอหลวงหัวชำนาญการแพทย์ต้องมีโอกาสช่วยงานข้าแน่นอนพอแค่ท่านยินดีความมั่งมีสีสุขต้องเป็นของท่านแน่นับจากวันนั้นความมั่งมีสีสุขแล้วข้าก็เริ่มช่วยงานว่านตาอิ่งเห็นข้าลูกในท้องของสนมคนอื่นต่อให้เจ้าไม่ทำก็ต้องมีหมอหลวงคนอื่นทำสิจำได้คนแรกที่ถูกข้าทำร้ายคือสนมเสียนคนที่สองสนมจริงคนที่สามเป็นหญิงสาวที่ฉลาดและใจดีชื่อหัวยงหนิงพวกนางชื่อของพวกนางคงจะวนเวียนอยู่ในฝันลบล้างไม่ออกจากมโนธรรมถ้าหากสิเอาอย่างท่านอาจารย์อยู่ง่ายกินง่ายที่รักษามโนธรรมก็จะไม่ถูกความโลภครอบงำสิ้นเสียใจยิ่งนักเสียใจที่เดินทางผิดสายไปหน่อยก็จริงแต่อย่างน้อยก็สำนึกผิดได้แล้วสุดท้ายแล้วข้าเพิ่งจะรู้ชีวิตตัดสินใจในบางเวลามีผลต่อทั้งชีวิตและสิทธิ์ได้พบเจอกับทั้งสองท่านที่เมตตาเหมือนสวรรค์เอ็นดูลูกสิทธิ์ผ่านไปหลายปีตอนนี้
ติดเข้าใจความหวานของหัวใจเท่าแล้วอร่อยอร่อยมากมามาคนให้ช่วยผ่านไปเร็วได้เท้าจังดื่มเลยจะได้รู้สึกดีขึ้นได้เท้าจังยายฉางลูกทำไมทำแบบนี้ยายฉางลูกต้องหมดฟ้าจำเดินถึงไม่มอง